ไอ้เพชรมึงเฮ้ยปากดีใช่ไหมปากดีนักรู้จักยอมแพ้ยังดีวะโอ้โหสี่เว้ยใครเป็นคนก่อเรื่องไอ้เพชรมันกล่าวหาฉันว่าฉันเป็นพ่อของเด็กในท้องนางช้อยแล้วเป็นผัวลับของนางช้อยซึ่งไม่จริงจ้ะฉันจึงจำเป็นต้องปกป้องไม่ให้เกิดคำกล่าวหาในทางที่ไม่ดีจ้ะเอาเอ็งมีหลักฐานอะไรไว้เพชรหลวงพ่อนิมนต์ท่านอ๋อนายอำเภอกับกำนันนี่ว่าความไปสิจ้าเพชรขุนศรีนายอำเภอถามแล้วเองก็ตอบท่านสิฉันไม่ได้กล่าวหาฉันพูดความจริงและคนที่จะยืนยันในเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็คือนางช้อยเองถ้าอย่างนั้นก็ต้องรอให้นางช้อยนั้นพ้นจากการอยู่ไฟซะก่อนแล้วให้มันออกมาแถลงต่อหน้าทุกคนในนี่เลยว่าใครเป็นพ่อของเด็กในท้องมันถ้ามันยังยืนยันว่าเจ้าเป็นผัวมันเจ้าต้องรับผิดชอบนะเจ้ามากเอาละท่านขุนลุกยิงปันเอ๋อคุณหญิงอ่ะจะมาจากบางกอกไอ้ปูนนี่เอ็งขัดฟันของข้านี่ให้มันขาวๆหน่อยนะเห็นคุณหญิงท่านเปรยว่าคนบางกอกตอนเนี้ยเขานิยมขัดฟันให้มันคราบดำมันออกไปข้าเนี่ยไม่อยากจะตกสมัยโว้ยอยากจะมีฟันขาวเขาบ้างอ๋อได้สิครับเนี่ยนางมาเวลาแกบ้วนน้ำหมากกันนะให้มันลงเป้าบางสิบ้อยแหมเวลาแกยืนด่าข้าเนี่ยนะจ้องหน้าขับเป๋งไม่เคยผิดเป้าสักทีนึงเลยผัวดีๆอย่างพี่ขุนน่ะนะใครจะไปกล้าด่ามีแต่จะต้องขอบอกขอบใจที่ไม่ไปมีเมียน้อยให้เกียรติเมียเนี่ยไอ้ปุ่นข้าน่ะอยากจะฟันขาวมั่งได้ไหมวะจะได้ไม่ตกรุ่นอ๋อได้สิครับนี่นี่นี่ไอ้ปุ่นไม่ต้องอ้าวนางมาเอานี่ไปขัดเอาข้าให้แกสี่ดุ้นเลยแหมนี่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 ไอ้เนี่ยมันที่สางหมัดหมาน่ะโว้ยเห็นไหมไอ้ปุ่นตรงเป้าเป๋งเลยเห็นไหมโดนเป๊ะเลยเออหมั่นไส้นะเกียมันไปนั่นแหละออกแพงหมดนะเว้ยเอาเดี๋ยวข้างหน้าจะไปอาบน้ำอ่ะรีบๆเขาสิทำไมให้มันมืดค่ำอย่างเงี้ยเดี๋ยวระวังตัวอะไรมันจะเลื้อยจะคลานเข้าไปในผ้านุ่งผ้าถุงหรอกไอ้รีบไปจ้าแม่เอ๊ะตัวอะไรมันจะเลื้อยเข้าไปในผ้านุ่งผ้าถุงนี่ไอ้ปุ่นไม่น่าที่ขัดฟันก็ขัดเข้าไปเถอะไม่ต้องมาช่างสงสัยนักหรอกเดี๋ยวเถอะพอคันปีนขึ้นมาแล้วก็มันจะถูกถีบให้แหมโว้ยๆโอ้โหนี่ๆๆเมียขุนศรีในอำเภอนี่พูดจาไพเราะสนะหูจริงๆว่าไอ้ปุนไม่ถือว่าครับอุ๊ย